พิธีรดน้ำสังเนี่ยเขามีเอาไว้ให้สำหรับคนที่อายุมากกว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวมารดน้ำอวยพรให้เธออายุน้อยกว่าคุณเลิศฉันคงให้เธอรดไม่ได้หรอกมันผิดธรรมเนียมถ้าอย่างนั้นเริงรดพิมพ์คนเดียวก็ได้ค่ะพิมพ์อายุน้อยกว่าเริงถึงจะแค่ไม่กี่เดือนแต่ก็น้อยกว่าถือว่าไม่ผิดธรรมเนียมค่ะไม่ได้พิธีรดน้ำสังเขามีเอาไว้ให้รดแก่คู่บ่าวสาวจะมารดให้เจ้าสาวคนเดียวแล้วไม่รดให้เจ้าบ่าวเนี่ยเคยมีที่ไหนหรอฉันขอโทษด้วยนะเชิญคนต่อไปเลยค่ะเธอมานี่เฮ้ยร้องพี่ร้องเฮ้ยร้องร้องขอโทษนะคะใจร้องพี่พิมพ์ร้องใจร้องเป็นลมอะค่ะมีใครมีอารมณ์ไหมคะร้องร้องนี่มีรอยช้ำด้วยลูกพาไปโรงพยาบาลดีกว่าเรนอันนี้ลูกมาครับมาพาใส่เรืองเข้าไปพักข้างในก่อนได้ครับช่วยกันลูกคะได้เมื่อนะครับรีบพาพี่เข้ามาที่นี่เร็วพี่พิมพ์ไปรดน้ำต่อนะค่ะมาเดี๋ยวผมเองเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะครับต้องกราบขอโทษท่านแขกผู้มีเกียรติด้วยเดี๋ยวเรามารดน้ำสังแล้วก็แสดงความยินดีกันดีกว่านะครับจริงแท้แน่นอนทำไมคิดอย่างนั้นล่ะคะจังหวะไงคะเป็นลมตอนรดน้ำจะมีจังหวะไหนที่จะทำลายงานแต่งได้จัดแจ้งแล้วก็เหมาะสมเท่ากับตอนรดน้ำบ่าวสาวไม่มีอีกอย่างท่าลมครับดูประดิษฐ์อลังการจัดวางแบบบัลเลริน่ามากราวกับกำลังแสดงร้อยเล่มเกวียน The Musical ยังไงอย่างนั้นน่ะ Musical The Musical ยังไงอย่างนั้นน่ะพี่หมีคะเรื่องเป็นยังไงบ้างคะยังไม่ฟื้นเลยพิมพ์แล้วก็รอยช้ำที่หลังอะดูเหมือนจะอักเสบด้วยนะงั้นผมว่าพาไปโรงพยาบาลดีกว่าไหมครับนั่นสิพี่ว่าไปหาหมอดีกว่าปะพิมพ์ร้องนอนพักก่อนสิยังไม่เป็นไรแล้วรอยช้ำที่หลังเกิดอะไรขึ้นอะเริงขอเวลาพิมพ์คุยกับเริงสักครู่นะคะได้สิพิมพ์
อย่าบอกนะว่าคุณเทิดเขาทำร้ายเริงอ่ะเราก็แค่อยากให้เขามาร่วมงานแต่งพิมพ์กับพี่เทิดเขาไม่ยอมมาเราก็เลยมีปากเสียงกันอ่ะเขาผลักเริงล้มกระแทกลงไปเริงไม่รู้หรอกนะว่าเริงช้ำขนาดไหนอ่ะเริงรู้แค่ว่าต้องมางานพิมพ์กับพี่เริงให้ได้พี่เริงคะเริงขอโทษนะคะไม่คิดเลยอ่ะว่าจะมาทำความเสียหายในงานพี่เลิกไม่เป็นไรหรอกพี่ชินแล้วมาทีไรก็เสียหายทุกครั้งนั่นแหละพี่เลิกวันนี้ไม่สบายใช่ไหมไหวหรือเปล่าจะกลับบ้านหรือไปโรงพยาบาลจะได้คนไปส่งเริงไม่เป็นไรแล้วค่ะเริงขออยู่ต่อนะพิมพ์ได้เห็นพิมพ์กับพี่เลิกเริงก็หายเจ็บแล้วพิมพ์แขกผู้ใหญ่บางท่านจะกลับแล้วนะเราไปลากันดีกว่าไปงั้นเริงพักก่อนนะพิมพ์